านด้วยครับท่านที่2นะครับนายบุญอุ้มนายยุทธนาคงสมมาตรเจริญโรจน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหินในนามตัวแทนประชาชนชาวตำบลหัวหิน1นิทรรศการของหน่วยงานราชการสภาบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านสำเนียงหวังเจริญท่านท้องถิ่นจังหวัดกับสภ.ห้วยเม็กค่ะท่านนายกอัครนันท์ปัญญาเจริญโรจน์ปีนี้มีโฮมมากกันยังไข้สักหน่อยเนาะค่ะเนาะท่านบอกว่าโอ้ยคือจะมาจัดงานคนหลายมาดีแท้นะคะนั่นแล้วก็ไทยเรือไทยเรือความเร็วมาพบเลยนะสักลาครับผมก็ต้องไปการห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องท่าห้องน้ำไม่ต้องห่วงค่ะพอดพอดพอดนะไม่ได้มารับปลาเพียงอย่างเดียวนะไม่ได้มารับปลาเขาแจกเพียงอย่างเดียวผู้ใดเป็นท่านเป็นร่มทะเบียนให้ท่านเจ้าหน้าที่เพิ่นยกมือเลยนะคะถ้าทุกท่านนะคะขอความร่วมมือเรียบพร้อมทุกอย่างเลยถูกต้องประทับใจสุดๆเลยนะครับเรียกได้ว่าท่านใดนะคะครับคือขาแดงใช่ไหมถูกต้องขาแดงตัวยงเลยโอ้ขาแดงตัวยงเองของทั้ง8ทีมนะคะขอเชิญยังท้ายเขื่อนเลยบริเวณท้ายเขื่อนเลยนะคะจุดที่เราทำการแข่งขันชกมวยเขื่อนเตรียมพร้อมหมดแล้วกระดั่งการเตรียมพร้อมหมดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่พร้อมเรียบร้อยนะคะเราก็จะขอเรียนเชิญทีม 2B Number 1 นะครับของยูกิแล้วก็เสียงกรี๊ดดังเรื่องหน่อยเล่มังหันตำใจวะแม่ตำใจตำใจตึ้งๆเลยเสียงแบบตำใจตึ้งๆเลยตาแดดร้อนมากนะคะท่านก็สนับสนุนงบประมาณมาแล้วก็ผมทีมกำลังทำสัญลักษณ์ให้ท่านเห็นเลยนะครับอยู่ที่ซุ้มนี่ครับผมท่านใดที่ได้รับปลาแล้วอย่าลืมถ่ายรูปกับปลาหน่อยนะเอาลงโซเชียลฝั่งนี้ปล่อยออกทางขวาครับฝั่งนี้ปล่อยออกทางขวาเพราะว่าคนไปทางนั้นนะเริ่มมาพี่ทิพย์ครับของเวทีพิธีกรให้ปลาของพิธีกรนะคะเราเตรียมพุ่งเราด้วยพี่ซุ้มน้ำเงินขาวนะครับซุ้มน้ำเงินขาวทางนั้นเราไม่ได้ไปทำอะไรเลย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 ไม่ได้ไปทำอะไรเล
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดงานหนึ่งเราต้องการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้จักว่าตำบลหัวหินมีกุ้งและมีปลาที่อร่อยเป็นลำดับต้นๆของประเทศจริงๆต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ให้ความสำคัญนะครับตรงนี้เราจะยกระดับงานตรงนี้ให้เป็นงานในระดับจังหวัดแล้วก็เป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องกุ้งเรื่องปลาซึ่งกุ้งและปลาในเขื่อนลำปาวเป็นเนื้อปลาและเนื้อกุ้งที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับตรงนี้เราเชื่ออย่างนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะขอกราบฝากนะครับไปถึงผู้ที่เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ได้ยินนะครับในการประชาสัมพันธ์อันนี้หัวหินนะครับถิ่นลำปาวกินกุ้งปลาเผาบนเตาย่างยัดครับผมปีหน้าจัดแน่นอนครับมีนาคมครับ68พบกันด้านหลังมารับนะครับปลาเผานะครับซึ่งเราก็สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเราก็เลยซื้อปลามานะครับ 1,000 กิโลเผาแล้วก็แจกให้กับพี่น้องครับครับผมวันนี้นะคะก็เป็นการร่วมมือกันนะคะในการที่จะเราจะไปช่วยหนุนเสริมการสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้กับพี่น้องต่างทั่วประเทศได้รู้จักจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็คือในเรื่องของอาหารซอฟต์พาวเวอร์กาฬสินธุ์ก็คือเขื่อนลำปาวเรามีปลาที่เลี้ยงในกระชังมากที่สุดมีกุ้งเขื่อนลำปาวที่อร่อยที่สุดนะคะวันนี้ก็ร่วมกันกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหินนะคะโดยท่านนายกอัครนันท์ปัญญาเจริญโรจน์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนยกระดับซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของอาหารให้ดังไกลไปทั่วประเทศไทยนะคะก็คือเทศกาลกินปลานะคะประเพณีกินปลาอยู่ที่เขื่อนลำปาวของเราวันนี้อบจ.กาฬสินธุ์เราก็ร่วมกันกับอบต.หัวหินค่ะมีทุกปีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสตาร์ทเนี่ยตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะคะปีนี้ก็มีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายของกิจกรรมมากยิ่งขึ้นและต่อไปเราก็คิดว่าเราจะทำให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นทุกๆปีแล้วก็เป็นประเพณีเทศกาลอาหารกาฬสินธุ์ก็คือมากินปลาและกินกุ้งที่กาฬสินธุ์ค่ะ